คือพอคนเรามันมาถึงช่วงนึงอะครับพี่คือตัวเองเนี่ยมาถึงวัยกลางคนแบบเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าการปล่อยวางดีที่สุดอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปว่าเราเห็นคนที่มันขึ้นสุดลงมาสุดเราเห็นสิ่งที่มันบางคนล้มไปแล้วก็กลับมาลุกขึ้นมาดีได้มันคืออะไรมันคือความไม่แน่นอนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆปล่อยวางแล้วหลุดพ้นจากสิ่งที่เราไปคิดกันไว้อีโก้ที่ตัวเองมีอยู่หมวกตำแหน่งต่างๆที่ตัวเองสวมใส่อยู่พอตัวเองมันสบายตัวมันก็อิสระอย่าไปติดอยู่กับคำสัญญาหรือพันธนาการอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีจริงอะไอ้สิ่งทุกอย่างที่เรามองมันไม่มีจริงนะมันสมมุติหมดเราสร้างมันขึ้นมาเองหรือสังคมสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราหลุดจากตรงนี้ได้อะมันก็เป็นอิสระ